โอเคครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมปรินอยู่กับช่องปรินแอนด์ปายนะวันนี้แล้วผมก็จะมารีแอคชั่นเพลงที่มีคนขอเข้ามานะครับนั่นก็คือเพลงของวงไม่ใช่เพลงของวงอารีน่านะเพลง Come Get It Now นะซึ่งผมเคยดูใน Facebook ใน T-POP Update นะว่าวงอารีน่าเป็นวงที่มีเกิร์ลกรุ๊ป3คนนะมีคนไทยแล้วก็มีคนที่เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นคนเกาหลีหรือเป็นคนเชื้อสายเกาหลีนะแล้วก็คนจีนไหมหรือแบบเป็นลูกครึ่งหรือยังไงไม่รู้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมอ่านมาแบบคร่าวๆจริงตอนแรกก็กะว่าจะทำเหมือนกันแต่ช่วงนั้นไม่ว่างแล้วก็มีเผอิญมีคนขอเข้ามาด้วยก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยว่าเพลง Come Get It Now ของวงอารีน่าเป็นยังไงนะโอเคไปดูกันเฮ้ยผมว่าเพลงก่อนเข้าอ่ะน่าสนใจนะดูมาแป๊บเดียวคือหลายฉากมากเลยบีบช่องนี้คุ้นๆแต่มุมกล้องโหดมากอ่ะจริงโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลง Come Get It Now ของวงอารีน่านะโอ้โปรดักชันโหดมากแล้วก็แบบคือแบบสีของโปรดักชันอ่ะเป็นสีแบบสดใสแล้วก็แบบมีความดุนิดนึงนะเพลงก็แบบบีดมีหลายช่วงที่ผมมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากซึ่งผมคุ้นๆถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะที่ผมเคยอ่านเหมือนโปรดักชันของ
ของเพลงเนี้ยหมายถึงว่าทีมงานที่ทำอ่ะมีทีมงานของวงเกาหลีด้วยไหมคุ้นๆอยู่เหมือนแบบเหมือนเคยดูสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแต่แบบไม่คิดว่าแบบหูจะแบบมาเต็มอะไรเหมือนความรู้สึกอ่ะเหมือนดูเอ็มวีของเคป๊อปอ่ะเออใช่แล้วก็มีผมรู้สึกว่ามีบางช่วงน่าจะเป็นน้องสักคนน่าจะเป็นคนที่เป็นลูกครึ่งแบบมีท่อนที่เป็นแบบภาษาไทยแต่ว่าแบบไม่ค่อยชัดแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะพูดร้องให้มันเป็นไปตามบีทของเพลงหรือเปล่าเออมันเลยแบบดูไม่ชัดเหมือนไอ้นี่นะเออซึ่งเฮ้ยเป็นอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจสามคนน้องน้องสามคนน้องไหมเออน่ารักมากน่ารักทั้งสามคนเลยเหมือนความรู้สึกเหมือนไม่ได้ดูเอ็มวีทีป๊อปอ่ะเหมือนดูเอ็มวีเคป๊อปแบบสามารถเอาไปทำแบบอินเตอร์ได้เลยอ่ะเออแต่ส่วนตัวผมอ่ะไม่ค่อยได้ดูเพลงของเคป๊อปนะผมดูเพลงของวงทีป๊อปผมก็จะมีอารมณ์แบบความชอบส่วนตัวแบบทีป๊อปที่แบบอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์หรือโปรดักชันยิ่งใหญ่มากเออเรื่องการร้องก็แบบใน MV ก็อาจจะมีการดังเสียงไม่แน่ใจว่าร้องสดแต่ภาพรวมอ่ะเออโอเคเลยอ่ะแบบดีเลยแล้วก็เต้นนี่แบบถ้ามาทาง K-pop แล้วก็คือไม่ต้องพูดถึงเรื่อง performance ก็คือเออเป๊ะมากเลยเมื่อกี้แล้วบวกกับโปรดักชันที่แบบช่วยส่งอีกเออเป็น MV ที่แบบโอ้โหดูน่าจะลงทุนเยอะเออถ้าใครเป็นแฟนคลับของวงอารีนามาช่วยรบกวนคอมเมนต์ประวัติคร่าวๆให้ผมหน่อยละกันผมก็อยากรู้เหมือนกันจริงๆเคยดูผ่านๆเหมือนกันก็สำหรับผมก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ถ้าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอนะหรือติดชมหรืออยากแบบลองให้ผมรีแอคเพลงอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยละกันแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็คลิปหน้าเราจะมารีแอคเพลงอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันนะโอเคไว้เจอกันบาย